ที่วัดถ้ำดินเพียงนะครับก็เป็นถ้ำที่มีประวัติเกี่ยวกับทางพญานาคนะครับก็เดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับเพราะว่าเป็นอันซีนที่น่าสนใจมากครับผมคุณผู้หญิงไม่ต้องกลัวครับคน120กิโลเข้าได้สบายส่วนด้านหลังครับผมอาจจะไม่ได้ยินนะครับต่อไปก็คือประตูเมืองเวียนาประดานแล้วไปเรื่อยๆนะครับพูดเท่าอะระวังครับผมใจแล้วใจถึงแล้วง่ายครับเราได้ออกกำลังกายทุกคนครับโอ้ยถึงแล้วไหวไหมตะแคงจะมีลุ่มๆนิดนึงนะพี่ครูตรงนี้ไหวแล้วครูสิ่งที่ทุกท่านขอในวันนี้จะได้สมบูรณ์มากปรารถนาส่วนน้ำด้านหน้าของหีบครับผมรูปใส่หัวคนละสามครั้งนะครับจะได้เป็นสิริมงคลครับส่วนท่านไหนครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดินมาหาไกด์ทางด้านนี้นะครับ ทุกท่านครับผมส่วนทางด้านนี้ครับอันนี้ครับผมเขาเรียกว่าศาลาพันห้องครับผมเป็นท้องพระโรงครับของเมืองเพชรบุรีต่อไปครับผมทุกท่านจะเห็นเป็นห้องๆไปเรื่อยๆนะครับทุกห้องครับผมสามารถเดินทะลุกันได้ครับเที่ยวชมอยู่ในเมืองพระนครดานแห่งนี้ครับผมทั้งวันก็ไม่หมดครับเพราะว่าเนื้อที่ของวัดครับผม200ไร่นะครับเป็นถ้ำแบบนี้ไปทั้งหมดเลยครับน้ำที่ไหลลงไปนี้ครับผมไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับไม่ค่อยเดินนะเห็นไหมครับทุกท่านครับผมเสาสลาพันธุ์จะตั้งเรียงกันลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนกับมนุษย์เราครับผมมาตกแต่งไม้เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราตกแต่งเพียงระบบไฟฟ้าอย่างเดียวครับคือเป็นห้องเป็นเสาเลยแสดงว่าข้างในเป็นแม่น้ำมันก็น้ำแล้วก็ไหลลงไปเมื่อก่อนมันต้องตั้งใช่ใช่ก่อนเราต้องเป็นน้ำแล้วมันเป็นรอยซอกลงระบบมาเจอทุกท่านครับผมเดินทางหน้าซ้ายนะครับขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านครับผมเดินทางด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราจะได้ยูเทิร์นออกทางด้านขวามือครับผมต้องเขาด้านซ้ายออกทางด้านขวามือแล้วพวกที่หินที่เขาไปคุกเป็นพิพิธยานาคอันนั้นเจ้าอาวาสออกมาครับคือจากในนี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าสัดส่วนไหนเราไม่รู้ครับท่านไม่ได้บอกครับแล้วอันนี้ท่านทราบได้ไงครับว่าก้อนไหนมีท่านเห็นในนิมิตครับผมแล้วท่านก็เอา
อสักครู่ครับด้านหลังเดินเข้าไปคลิปด้านไหนครับทุกท่านครับผมอันนี้ครับก็คือจุดที่3นะครับของเหมืองธรรมดาอันนี้ครับผมก็คือหีบศพของท่านเกียรติท่านพระราชวงศ์ใช่ครับทุกท่านครับผมสองมุมแบบนี้นะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานครับพอเปิดทรัพย์กับบ้านครับผมหรือว่าเปิดเอาเงินเอาทองนั่นเองครับส่วนตรงนี้ครับผมเป็นหีบทองครับส่วนด้านหน้าสุดก็คือแท่นบูชาของปู่อินทนาคราชนะครับสองมือแตะคุณผู้หญิงครับถอยหลังขึ้นไปครับเข้าทางด้านซ้ายครับปลาส้มนี้ไม่วางไว้ไปเปิดกระเป๋าตรงนี้ใส่ไปไว้ที่ตรงนี้ใส่ไปที่อันนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้หญิงครับต้องแบ่งให้ใครไปนะครับถูกต้องเยอะนะของใหญ่เนี่ยของใหญ่ทางไกด์ก็ออกข้างไหนเดินเข้าทางด้านนี้ครับทางนั้นสำหรับไกด์ทางนี้อ่ะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางด้านนี้อันนี้เป็นหีบเงินครับผมสองมือแผ่นตั้งจิตอธิษฐานเปิดเอาเงินออกมาครับไม่เจอไม่เจอนะครับเดินอ้อมก่อนเดินเข้าไปแตะหินเงินหินทองก่อนครับแล้วก็จะออกมานะครับคุณผู้ชายครับถืออะไรเยอะมากเลยอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับถ่ายแล้วเรียกว่าอุปกรณ์เสริมหรือเปล่าครับถ่ายไปชวนที่ด่านหน้าข้างหน้านี้ครับไกด์จะพาทุกท่านเดินไปชมเส้นทางสู่แม่น้ำโขงก่อนนะครับจะเดินทางสู่แม่น้ำโขงที่ทางผมใช้เวลาเดินทาง9วัน9คืนนะครับในหมู่คณะของท่านมีท่านไหนสนใจไหมครับ9วันครับไม่ครับ9วันนะครับจริงเชิญค่ะถ้าท่านไหนสนใจผมขั้นตอนการเตรียมตัวนะครับกลับไปบ้านของท่านพอข้าวหอมน้ำหอมใหม่นะครับแล้วเราก็เดินทางครับผมเพราะว่าช่วงนี้ไกด์ไม่ว่างครับไกด์เคยไปแล้วใช่ไหมคะไปแล้วครับพบอะไรไหมคะมันจะมีหลายห้องที่ให้เลือกชมนะครับทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยครับอาครับผมเดินทางต่อครับมาครับคือจริงๆแค่เดินไปเรื่อยๆก็ไปออกน้ำโขงครับถ้าเดินไปเรื่อยๆครับผมแยกซ้ายมือก็คือเส้นทางสู่แม่น้ำโขงครับระวังหัวจนหินด้านบนครับการค้นพบถ้ำของเราครับผมได้ประมาณ40ปีแล้วครับคนที่ค้นพบเป็นชาวบ้านมาล่าสัตว์แถวบริเวณปากถ้ำนี่เองด้วยนิมิตของพญานาคหรือว่าเทวดานะครับทำให้เป็นสัตว์ป่าวิ่งเข้ามาในถ้ำตรงนี้ครับเขารออยู่4ชั่วโมงครับผมไม่เห็นออกครับก็เลยตามเข้ามาดูครับผมก็เลยได้เห็นสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นในวันนี้ครับแต่ว่าครับผมเราเปิดให้ชมแค่200เมตรครับเพราะว่าข้างในมันสลับซับซ้อนนะครับผมการเดินทางจะลำบากประมาณ 80% นะครับเพราะว่ามีที่มุดที่รอดเป็นบางช่วงนะครับผมลำบากกว่านี้ครับแต่ก็คือมีคนเคยพาเข้าไปสำรวจไปแล้วครับเพราะว่าเส้นทางข้างในครับผมจะเดินได้ไปเรื่อยๆครับผมเดินบวชทะลุแม่น้ำโขงได้เลยครับเดินเข้าไปชมก่อนไหมครับครับผมอันนี้เป็นเส้นทางสู่แม่น้ำโขงแล้วนะครับเห็นไหมครับก็คือเส้นนี้นะครับครับผมถ้าได้ยินไกด์พูดอย่างนี้ห้ามตั้งใจชนนะครับเดี๋ยวจะได้โชคคนละอย่างครับโชคไหนแล้วนี่ค่ะข้างในเป็นทางออกไปแม่น้ำโขงค่ะแต่ต้องใช้เวลา9วัน9คืนระหว่างทางจะมีที่พักขอให้นักท่องเที่ยวเดินทางอย่างเป็นรอบไปนิดนึงแล้วขวาล่ะเลี้ยวไปทางนี้ทางนี้ไปทางออกค่ะจ้องแม่ยายอยู่นี่ลูกเอาครับผมนั่งหลังครับเดินมาเรื่อยๆครับคุณผู้หญิงครับขอถามคุณผู้หญิงก่อนครับเคยเห็นผู้หญิงครับคุณ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 ผู้หญิงครับได้โชคลาภแล้วได้โชคลาภแล้วคุณปู่ก็เนี่ยทางเขาตัวรีบอะเนาะหมวกกันล็อกให้หมดเลย
เดินยากหน่อยนะครับแต่ก็พอเดินได้นะครับส่วนห้องนี้ครับคุณพี่เห็นไหมครับมาแนะนำมาแนะนำเลยครับนะมาถ้ำนี้นะดีนะไม่เสียดายนะอย่างดีหมดดีไม่หมดดีเลยครับผมที่สองนะครับเราจะต้องการจ้างจิตอธิษฐานได้เลยครับอยากจะได้เลยครับทางเดินในถ้ำก็จะเป็นน้ำไปตลอดทางเก็บขวดตรงไหนครับผมวัดใส่ตรงที่ถ้าเก็บขวดได้นะครับแต่ว่าครับคุณผู้หญิงครับถ้าปวดทั้งตัวครับผมต้องนอนอาบเลยนะครับใกล้ๆจะทางครับผู้หญิงก็ปวดใจใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนครับผมระวังครับหัวชนเห็นตรงนี้ครับมันไม่ใช่โชคลาภนะครับคิดขวดให้เก็บน้ำเอาตัวโดนแล้วโดนไม่ได้ตั้งใจก็ได้ค่อยๆเดินครับเราเป็นน้ำเลือดนี่หัวโตอ่ะขาแข็งแล้วครับผมขอเตือนทุกคนแยกสายมือครับผมคนที่เข้าไปก่อนขอให้คิดหัวนิดนึงระวังนะครับอุปกรณ์เสริมของคุณผู้ชายนะครับโอ้ยต้องมีเรียกคนมาเที่ยวนี้คุณผู้ชายครับทำไมคุณผู้ชายไม่หาผู้ช่วยล่ะครับช่วยข้างหลังนะช่วยครับทุกท่านครับผมถึงแล้วครับจุดที่4ครับของเมืองเวรังบดานนะครับอันนี้ครับผมก็คือตำหนักที่ดานาคราจะมีทั้งหมดอยู่4ห้องครับผมทุกห้องครับจะสะอาดตลอดเวลาฟังให้ดีนะครับห้องสีฟ้าสีเหลืองครับผมขอโชคขอลาภขอทรัพย์สินเงินทองกลับบ้านของทุกท่านส่วนห้องสีเขียวครับผมขอบุญบารมีพลังอำนาจความสำเร็จครับผมกลับบ้านของทุกท่านนะครับส่วนห้องสีชมพูครับผมใครเจ็บป่วยไม่สบายมีโรคภัยไข้เจ็บนะครับตั้งจิตอธิษฐานฝากให้ท่านรับส่งรักษาให้นะครับส่วนท่านไหนครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดินทางด้านนี้ครับขอโชคขอลาภขอบคุณเลยผมชอบละผมชอบนะขอบารมีขอขอบคุณนะเสียอย่างนะเสียรอบนะครับผมขอเชิญนั่งพักทางด้านนี้ก่อนครับคุณผู้ชายครับเดี๋ยวครับไม่ต้องไกลๆครับวันนี้ครับผมใครตัวใหญ่นะครับได้เปรียบครับผมไม่ใช่ครับได้มุดเยอะกว่าครับทุกท่านครับผมวันนี้ครับก็คือจุดที่5ครับของเมืองเพนะประดานอันนี้ครับผมก็คือช้าง3เสียนนะครับนี่ครับผมเสียนที่1เห็นไหมครับอันนี้เสียนที่2ครับผมด้านซ้ายครับก็คือเสียนที่3ใครได้มุดเสียนพญาช้างครับผมออกไปแล้วครับจะได้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้ครับผมรวยอย่างเดียวไม่ต้องรออยู่นะครับเอาหมดที่ตรงไหนดิชะพุฒไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ครับผมเพียงทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานเท่านั้นเองคน130กิโลสามารถมุดได้เลยคุณผู้หญิงฟังให้ดีนะครับนักท่องเที่ยวฟังให้ดีทุกท่านนะครับออกไปแล้วครับผมจะมีหลุมน้ำอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับขอให้ทุกท่านคิดขวดนิดนึงนะครับจากตรงนี้ไปครับผมอีก15เมตรจะมีแผ่นหินใหญ่ๆนะครับไปรอไกด์อยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวไกด์จะเดินทางออกไปบรรยายให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังครับเริ่มต้นเดินทางครับแล้วไกด์ออกไปไหนครับออกทางเดียวกันครับมีฝากถึงกันได้ครับระวังลุมนะครับน้ำนะครับมันต้องมีทั้งมุดทั้งคานโอ้การทั้งมุดทั้งคานนะครับไอ้นี่มันหลุมลึกนะหาหลุมลึกใช่ไหมคะต้องเดินไปทางขวาบอยบอกคนหลังเนี่ยว่าหลุมลึกว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับตรงนี้คือต้องมุดนะครับต้องคานเลยนะฮะเรียกว่าคานลึกลึกค่ะลึกแคบมากเลยเก่งมากบ่อน้ำลึกนะครับจับข้ามเลยจับไปดีข้ามมาบอกคนหลังเลยนะลึกๆนะบ่อลึกค่ะ
ฝากบอกคนหลังด้วยนะบ่อลึกอ่ะลึกนะคะบ่อลึกบ่อลึกนะบ่อลึกฝากบอกคนหลังไว้ด้วยเนี่ยบ่อลึกถ้ำดินเพียง ขอเชิญทุกท่านนั่งลงกราบไหว้สักการะขอสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องปรารถนาเอาไว้จากเมืองนะครับได้เลยครับครับผมเข้ามาขอขมาลาโทษก่อนครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเดินขึ้นสู่เมืองมนุษย์ของเรานะครับที่ทุกท่านครับผมไปร่วมรับของศักดิ์สิทธิ์ในเมืองพระนครราถึงทางออกแล้วที่ไม่ได้เอากิมบอลมานะครับภาพจะสั่นนะขอไปกิมบอลอีกตัวหนึ่งแบตหมดกิมบอลคาดหัวนี่ไม่ได้มาเอาแต่เสียงเดี๋ยวค่อยๆขึ้นโอ้นี่ไฮไลท์เลยนะเนี่ยจนเขาต้องส่งคนลงไปตามอ่ะชุดเนี้ยเกือบไปตามแล้วเนี่ยพี่เกือบลงไปตามแล้วระวังหัวครับระวังหัวโอ้ยหัวยังไงบ้างครับทำแก้วทำเงินทำทองด้วยความร่ำรวยออกมองข้างบนเลยค่ะรวยเจ้าค่ะไม่ต้องมองลงไปข้างล่างแล้วค่ะมองข้างบนเลยค่ะออกมารับความร่ำรวยเจ้าค่ะรวยแล้วเจ้าค่ะรวยแล้วเจ้าค่ะเหลืออยู่กับเดิมได้ไหมกลับได้เอาเมียไปด้วยนี่มือมาซ้อมจับกระเป๋าโอ้ยเราก็นึกว่าทิ้งเธอไว้ในนี้แล้วไม่รอดแล้วใช่ไหมไม่รอดแล้วยังกลับมาได้โอ้โหพลาดแล้วพลาดแล้วหาที่ต่อไปมีไหมรวยไม่รู้รวย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 จะไม่ขึ้นเลยรวยแล้วโอเคได้คณะเราครบแล้วก็ไปถ้ำมาแล้วนะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็มีความสวยงามนะครับเป็นถ้ำน้ำที่เกิดจากน้ำเซาะเป็นห้องๆสวยงามครับส่วนใน
ในแง่ของความเชื่อนะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งทำให้ทุกท่านที่มีความเชื่อนะครับและศรัทธาก็ลองมาดูนะครับถ้ำดินเพียงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสำหรับวันนี้ก็ติดตามกันนะครับว่าเราจะไปไหนต่อสวัสดีครับ